ย้ายเรียนอินเตอร์ชื่อดังน้องวันใหม่ฉัตรบริรักษ์น้องสาวบอยปกรณ์ตื่นเต้นมากได้ย้ายโรงเรียนใหม่เข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังค่าเทอมเป็นล้านยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยสำหรับน้องวันใหม่ฉัตรบริรักษ์น้องสาวคนเล็กบ้านฉัตรบริรักษ์บอยปกรณ์น้องธนาและพัชฉัตรบริรักษ์ซึ่งทั้ง3หนุ่มก็ทั้งรักและดูแลให้การซัพพอร์ตน้องสาวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดอย่างล่าสุด23สิงหาคม2566หนุ่มพัชก็ออกมาเปิดเผยเรื่องน่ายินดีหลังน้องปีใหม่ได้ย้ายโรงเรียนใหม่แล้วแถมสาวน้อยยังตื่นเต้นกับโรงเรียนใหม่สุดๆทำเอาพี่ชายสุดหล่อดะแซวลงแคปชั่นไม่ได้ว่ามีคนตื่นเต้นโรงเรียนใหม่ด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมความเก่งของน้องวันใหม่กันเป็นแถวเพราะก่อนจะย้ายมาเรียนที่นี่โรงเรียนเดิมที่น้องวันใหม่เรียนก็เข้ายากไม่แพ้กันและยังชื่นชมบ้านฉัตรบริรักษ์ที่คอยซัพพอร์ตน้องยกให้เป็นผู้ปกครองดีเด่นเลยทั้งนี้น้องวันใหม่เคยเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขณะนี้ก็ได้ย้ายเข้าเรียนในโรงเรียน King S College International School Bangkok ซึ่งติด1ใน10โรงเรียนนานาชาติที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทยมีค่าเทอมเกือบ1ล้านบาทต่อเทอมเลยทีเดียว